อย่างที่เรียนจบบัญชีมาอยู่กับตัวเลขมายังสเต็ปออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเป็นแอร์แล้วทำไมจะขายทุเรียนไม่ได้เราก็จะต้องมีความยูนิคเป็นตัวเองให้มากที่สุดผ่านไป4วันมา500ไลค์โอ้แสดงว่าตลาดนี้ใช้ได้คลิปแรกที่ไปเจอผ่าทุเรียนนะคะ3ล้านวิวนะอยู่ลองคิดดูสิตลาดทุเรียนเนี่ยไม่ธรรมดาเครื่องบินจะเทคออฟได้ต้องต้านลมเท่านั้นในเมื่อวิกฤตมันเข้ามาแล้วนี่คือโอกาสให้เราทะยานขึ้นใครจะไปคิดใช่ไหมคะว่าวันหนึ่งฟ้าจะปิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถเดินทางกันได้เลยเจ๊เชื่อว่าโควิดเนี่ยกระทบทุกคนในสังคมไม่ว่าคุณจะทำงานออฟฟิศหรือว่าทำงานเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าทำงานเป็น CEO ทุกคนกระทบหมดถูกไหมคะแต่ด้วยความที่เราทำงานกับสายการบินพี่ๆลูกเรือพี่ๆนักบินกระทบเต็มๆในจุดนี้เนี่ยเจ๊มองว่าเราเนี่ยจะต้องคิดละสเต็ปต่อไปของเราจะทำยังไงดีที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างที่เรียนจบบัญชีมาอยู่กับตัวเลขมายังสเต็ปออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเป็นแอร์แล้วทำไมจะขายทุเรียนไม่ได้สตาร์ทเลยนะคะก็คือกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองนี่คือปีแรกเลยที่เราทำก็คือหน้าที่ทุเรียนจันทบุรีออกพอดีเขาเนี่ยเป็นญาติฝั่งของคุณแม่ตอนนั้นที่เขาชวนเราไปทำเนี่ยเราก็เกรงใจใช่ไหมคะว่าโอ้เขาใจดีจังเลยที่อยากให้เราหาของมาขายก็ขอบคุณเขาเขาก็บอกว่าเออถ้าจี๊ดลองไปทำลองไปล็อตแรกก่อนนะถ้าฟีดแบ็กดีเขาก็วิลลิ่งที่จะช่วยเหลือเราต่อซึ่งจากวันนั้นมาก็คือทำมา2เดือนแล้วค่ะราคาด้วยความที่จี๊ดบอกแล้วว่าไม่แพงถ้าราคาแพงเนี่ยก็คือขึ้นไปถึง130ถึง150บาทแต่ปีนี้สตาร์ทซีซั่นเนี่ยแค่90บาท100นึงลองคูณเอาแล้วกันนะคะกะ600 700โลที่เอามาซึ่งสตาร์ทไม่ได้เยอะมากถ้าพูดกันถึงวันนี้ก็11 12ตันแล้วพอคนทั่วไปฟังแล้วคิดว่าเยอะมากจริงๆแล้วแม่ค้าทุเรียนที่เขาเป็นสวนที่เขาคุยกันหลัก100ตันเพราะฉะนั้นจะได้มองว่าสเกลเรายังเล็กมากมีโอกาสให้เราได้เติบโตสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเจเจเอกนะคะวันนี้นะคะเจเจจะมาโชว์นะคะวิธีการนะคะที่เราช่างแล้วก็คิดสตาร์ทนะคะทุเรียนแต่ละลูกของเรานะคะทุเรียนของเราวันนี้นะคะเป็นทุเรียนหมอนทองจากจันทบุรีนะคะการทำการตลาดให้บูมเหรออืมจริงๆจะได้มองว่าสเกลของจี๊ยังเล็กมากนะคะถ้าเทียบกับหลายๆคนที่เขาทำแล้วบูมกว่าเราเยอะซึ่งเรามองเขาแล้วเราก็เหมือนเกิดแรงบันดาลใจเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองศักยภาพมอง positioning ตัวเราเองด้วยว่าเราควรจะสื่อออกไปยังไงให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดเพราะจี๊ยเชื่อว่าการขายออนไลน์แบรนด์กับเจ้าของเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งเดียวกันคนจะต้องเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็จะต้องมีความยูนิคแล้วก็เป็นตัวเองให้มากที่สุดเราก็คิดถึงการโพสต์ใน Instagram เราละโพสต์ใน Facebook แล้วเปิดเป็น Public แล้วสเต็ปต่อไปทำยังไงดีล่ะอยากจะให้คนเห็นเยอะๆอ่ะเพื่อนเรามีแค่พันกว่าคนเองใน Facebook สเต็ปต่อไปก็คือ Facebook Group แล้วจะกรุ๊ปไหนดีล่ะอ่ะใกล้ตัวแล้วกันธรรมศาสตร์และการฝากร้านนะคะก็เป็นกรุ๊ปแรกเลยที่เราลงไปโพสต์ก็เล่าเรื่องสตอรี่นิดนึงว่าเนี่ยเป็นแอร์การบินไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้ผันตัวมาขายทุเรียนถ้ามีรุ่นพี่รุ่นน้องคนไหนที่อยากจะทานทุเรียนก็ติดต่อจี๊ดมาได้นะคะแค่นั้นเลยค่ะผ่านไป4วันมา500ไลค์เราก็งงว่าโอ้แสดงว่าตลาดนี้ใช้ได้นะคะตลาดนี้มีกำลังซื้อแล้วก็มีการสนับสนุนเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือเหมือนครอบครัวเดียวกันเขาก็ต้องมองแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาของส่วนคนอื่นมาขายอันนี้เป็นส่วนของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพเนี่ยเขาน่าที่จะไว้ใจเราได้สเต็ปแรกหน้าบ้านสวยแล้วเนี่ยเราจะต้องคิดว่าหลังบ้านเราจะทำยังไงซึ่งนั่นก็คือการเลือกของที่มีคุณภาพดีของเราการแกะทุเรียนที่ดูแล้วสวยงามเนื้อไม่เละเกินไปไม่สุกจนเกินไปไม่หามจนเกินไปอันนี้หลังบ้านเราก็ต้องเป๊ะเหมือนกันสเต็ปแรกเลยเนี่ยเราก็ยกเขาขึ้นมาตรงนี้ต้องระวังหนักนิดนึงนะคะมีดที่ใช้จะต้องคมมากเห็นไหมบางคนใช้มีดใหญ่เลยจริงๆเพราะว่าข้อมือเขาอาจจะแข็งแรงกว่าหรือมือเขาอาจจะใหญ่กว่าแต่จะได้เลือกที่จะใช้มีดเล็กเพราะว่าพอดีกับนะคะถ้าใหญ่เกินเนี่ยเราจะคอนโทรลยากพอเราคอนโทรลยากเสร็จแล้วมีดสะบัดเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังมากนะคะพูที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ทุเรียน5พูเนี่ยคือเกรด A แน่นอนจริงๆแล้วต้องเรียกว่าทำทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วออฟไลน์อ่านแชทแกะเองรีวิวเองฟีดแบคเองส่งเองแพะเองยกเองทุกอย่างเราทำหมดวันแรกที่ขับไป
จันทบุรีเห็นป้ายหน้าโรงเขาเขียนเกรด A B C ตกไซส์หมายความว่าอะไรเกรด A คืออะไร B คืออะไรตอนนั้นเราไม่รู้เลยแต่ทางสวนเนี่ยเขาให้ความรู้เราด้วยความที่เห็นว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันประคับประคองเราไปบอกว่าอย่าท้อนะนะคะทุกอย่างเนี่ยเรียนรู้ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สตาร์ทให้เราจากตรงนั้นตอนแรกเราก็มองแล้วโอ้โหทุเรียนหนามเยอะมากนั่นหนามหมอนทองเนี่ยแปลกคมที่สุดไม่เคยทำเลยทำยังไงดีแต่ด้วยความที่เราเนี่ยอยากที่จะขาเองก็ต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้กันไปพร้อมกันจะเชื่อมั่นเลยนะคะว่าถ้าเราตั้งต้นแล้วว่าเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถดูได้ทุกอย่างแล้วเพราะว่าสมัยนี้ใช้ Google ใช้ YouTube ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนจบเกษตรมาเราก็สามารถที่จะมาผ่าทุเรียนได้เหมือนกันจริงๆต้องขอขอบคุณพี่ๆหลายๆคนเลยใน YouTube ที่เขาเนี่ยให้ความรู้โดยที่เขาไม่คิดสตางค์อะไรเลยคลิปแรกที่ไปเจอผ่าทุเรียนนะคะ3ล้านวิวนะอยู่ลองคิดดูสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองแล้วว่าโอ้โหตลาดทุเรียนเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็มีคนที่อยากเรียนรู้มากสเต็ปต่อไปคืออะไรก็ต้องลงมือทำเองเอามาลูกนึงเลยดูซิก็ค่อยๆทำตามที่เขาบอกใน YouTube นี่แหละค่ะจนผ่าได้จนถึงทุกวันนี้แต่อันดับแรกเลยก่อนที่จะผ่าเราต้องฟังเสียงก่อนการฟังเสียงคือสิ่งที่สำคัญมากมันไม่สามารถบอกได้ถ้าหูเรายังไม่ชินเนี่ยบอกได้ยากมากว่าสุกหรือยังไม่สุกแต่ถ้าเคาะทุกวันวันนึงการเรียนรู้ของเรามันก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนพูดง่ายๆก็คือในการดูทุเรียนตาดูหูฟังมือผ่าขายยังไงให้เป๊ะลูกแรกไม่มีทางเป๊ะแน่นอนลูกที่2ก็อาจจะยังแต่จะต้องดีขึ้นพอไปลูกที่10นี่เริ่มชินแล้วอย่างแรกเลยนะคะจะมองว่ามองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีสำคัญมากเพราะว่าโควิดมาปุ๊บทุกคนมืดหมดยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะคลี่คลายเมื่อไหร่สิ่งสำคัญที่จะเรียนรู้จากการเป็นแอร์ก็คือว่าเครื่องบินจะเทคออฟได้ต้องต้านลมเท่านั้นในเมื่อวิกฤตมันเข้ามาแล้วนี่คือออปปอร์ทูนิตี้นี่คือโอกาสให้เราทะยานขึ้นถ้าเราจอดเครื่องบินอยู่เฉยเวลาลมมันต้านเราเราก็จะอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะอย่ากลัวปัญหายิ้มรับปัญหานั้นซะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานมันไม่ใช่ปัญหาการที่เราบริหารจัดการอันนั้นคือเราtake off แล้วนะยิ่งเราเทคออฟได้ stable แค่ไหนยิ่งเรามั่นคงแค่ไหนเราสามารถที่จะพาศักยภาพของเราขึ้นได้สูงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่บวกเป็นสิ่งที่ดีการมองโลกในแง่ดีอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาในวันนี้ให้ได้แต่การมองโลกในแง่ดีทำให้เรามองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะต้องโอเควันนี้ฟ้าอาจจะยังปิดอยู่อาจจะยังเดินทางกันไม่ได้แต่มันก็ต้องมีวันที่ฟ้าเปิดลองคิดดูว่าธุรกิจโรงแรมล่ะเขาหนักกว่าเราตั้งเยอะอาจจะต้องมีลูกน้องที่จะต้องดูแลเขาเองเขาก็จะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เช่นเดียวกันถ้าทุกคนจะถามว่าเอ้ยโลกสวยไปหรือเปล่าคิดดีแล้วยังไงต่อซึ่งจะอยากจะถามกลับไปว่าแล้วการมองโลกในแง่ร้ายทำให้เราดีขึ้นยังไงได้บ้างการมองโลกในแง่ร้ายไม่เพียงแค่บั่นทอนวันนี้เท่านั้นยังบั่นทอนคุณในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองกันยาวๆมองให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้ได้